ันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปร่วมประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะครับโดยพร้อมจับมือกับอีก6ประเทศผลักดันร่างแผน GMS ฉบับใหม่ที่วันนี้มีแนวทางความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับติดตามรายงานจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS ครั้งที่4ณ นครเนปิดอร์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในระหว่างวันที่19ถึง20ธันวาคม2554เป็นความร่วมมือของ6ประเทศระหว่างไทยพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามและจีนตั้งแต่ปี2535โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB เป็นผู้ให้การสนับสนุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้าการลงทุนทั้งด้านอุตสาหกรรมการเกษตรการสนับสนุนการจ้างงานและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นอีกทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถทั้งนี้ GMS มีความร่วมมือด้านต่างๆอาทิคมนาคมขนส่งโทรคมนาคมพลังงานการค้าการลงทุนการเกษตรสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการประชุมในครั้งนี้ไทยจะยืนยันร่างแผนพัฒนา GMS ฉบับใหม่10ปีปี2012ถึง2022ที่มีการกำหนดแนวทางการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้นนอกจากนี้จะลงนามเอกสารบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 3ฉบับซึ่งเป็นความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการค้าการลงทุนและการต่อต้านเชื้อ HIV อย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้ยังมีการหยิบยกเกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการหารือด้วยก็คือในส่วนของ GMS เนี่ยถือว่าเป็นการประชุมครั้งที่4นะคะก็ได้มีการร่างแผน10ในการพัฒนา10ปีนะคะซึ่งฝ่ายไทยก็จะไปยืนยันในส่วนของแผนนั้นที่จะร่วมกันในการพัฒนาเพื่อนำความเจริญสู่ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงนะคะสำหรับในส่วนของประเทศไทยนะคะครั้งนี้เราก็จะได้โอกาสนี้นะคะในยืนยันในเรื่องหลักๆอย่างเช่นเรื่องของการที่มีความพร้อมในการลงทุนนะคะในการเชื่อมต่อโดยเฉพาะการลงทุนในส่วนของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกกับตะวันตกนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากซึ่งก็แล้วรวมถึงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกถวายสำหรับในวันนี้ทันทีที่เดินทางถึงสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายกรัฐมนตรีมีกำหนดการร่วมหารือทวิภาคีกับนายเต็งเซ็งประธานาธิบดีเมียนมาที่ศูนย์การประชุมนานาชาติเพื่อกระชับความร่วมมือและพัฒนาความสัมพันธ์หลังจากนั้นจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงแก่ผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมและในวันรุ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและร่วมพิธีลงนามในแถลงการร่วมผู้นำจากนั้นจะพบกับนางองซานซูจีหัวหน้าพรรค NLD ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะและก็ในวันนี้นะคะท่านผู้บัญชาการทหารบกค่ะก็เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์อาคารโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลังใหม่นะคะในพื้นที่ของกองคลังยุทธปกรณ์สัมภาวุธกรมสัมภาวุธทหารบกค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลังใหม่ในพื้นที่ของกองคลังยุทธปกรณ์สัมภาวุธกรมสัมภาวุธทหารบกถนนพระราม5เขตดุสิตโดยมีระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่ปี2555ถึง2557ทั้งนี้เพื่อรองรับนักเรียนนายทหารหลักสูตรหลักประจำนายทหารบกอาวุโสและก็หลักสูตรฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนหลักสูตรพิเศษด้านความมั่นคงอื่นๆซึ่งหากแล้วเสร็จนะคะจะสามารถเปิดทำการได้ในปีพ.ศ. 2557ค่ะมาดูเรื่องของผลกระทบจากสภาพอากาศที่เย็นลงกันบ้างะนะครับภายหนาววันนี้ก็ยังคงสร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรผู้ยากไร้โดยเฉพาะผู้ที่ยังคงขาดแคลนเครื่องกันหนาวครับราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่จังหวัดน่านที่อาศัยอยู่บนดอยสูงแล้วก็มีฐานะยากไร้ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างหนักครับหลายครอบครัวนั้นขาดแคลนเครื่องกันหนาวต้องก่อกองไฟเพื่อคลายความหนาวเย็นในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็ช่วงเช้ามืดนะครับแล้วก็เร่งหาฟืนตามป่ามาเก็บสำรองไว้
ผู้สื่อข่าวได้คุยกับนายจันเหวินแซ่พ่านนะครับอายุ83ปีเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าเมี่ยนตำบลเสนียนของอำเภอเมืองบอกว่าอากาศปีนี้หนาวมากไม่มีแรงแม้แต่จะออกไปหาฟืนต้องตัดใจซื้อฟืนจากพ่อค้าราคาลำรถละ800บาทเพื่อใช้คลายหนาวก็เช่นเดียวกันครับกับชาวบ้านหลายหมู่บ้านของอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูก็ออกเก็บเศษไม้แห้งเพื่อเก็บเป็นเชื้อเพลิงในการก่อไฟผิงหลังสภาวะอากาศในพื้นที่นั้นมีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องตอนนี้ก็มีการเร่งประชาสัมพันธ์นะครับเตือนประชาชนให้ระมัดระวังปัญหาเรื่องของเพลิงไหม้อันเนื่องมาจากกระแสลมหนาวที่อาจจะพัดสะเก็ดไฟไปติดบ้านพักอาศัยจนเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้ง่ายด้วยมีการรวมตัวกันเหมือนกันนะครับกดดันให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลาออกจากตำแหน่งก็คือกลุ่มผู้ประกอบการด้านการขนส่งวันนี้ออกมาคัดค้านเรื่องของการปรับขึ้นราคาก๊าซ NGV นะครับแล้วก็เตรียมที่จะเคลื่อนไหวใหญ่ในเร็วๆนี้นะครับล่าสุดทางผู้บริหารของปตท.ออกโรงเองนะครับแจงความจำเป็นในการขอปรับขึ้นราคาครับนายยูเจียนยืนยงพงศ์นะครับประธานสมาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมด้านการขนส่งที่เกี่ยวข้องวันนี้ออกแถลงการคัดค้านการปรับขึ้นราคาก๊าซ NGV ที่ไม่เป็นธรรมของรัฐบาลตั้งแต่วันที่16มกราคมปีหน้าโดยชี้ว่ารัฐบาลยังไม่สามารถหาต้นทุนที่แท้จริงของก๊าซ NGV ได้แต่กลับให้ทางปตท.นั้นปรับขึ้นราคารวมถึงยังไม่มีแผนการดำเนินการจัดการการเปิดสถานีบริการที่เพียงพอมีการผูกขาดจากปตท.ทั้งเรื่องของเนื้อก๊าซแล้วก็ด้านการขนส่งขณะที่ปตท.ยังมีการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปในก๊าซ NGV ส่งผลต่อเรื่องของคุณภาพทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมหลายภาคส่วนจากนโยบายเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มนี่คือเหตุผลของทางสมาคมก็เลยออกมาเรียกร้องให้รัฐมนตรีพลังงานลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ครับก็จะเรียกร้องให้กับคณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีเพราะท่านเองเนี่ยปล่อยให้ขึ้นราคาครั้งละ6บาทเนี่ยซึ่งไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งนะครับทั้งนี้กลุ่มผู้ประกอบการด้านการขนส่งทั้งหมดนะคะก็จะทำหนังสือคัดค้านยื่นเสนอต่อกระทรวงพลังงานและก็นายกรัฐมนตรีภายใน7วันบอกว่าถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งก็จะลดเที่ยววิ่งแล้วก็จำนวนรถที่ให้บริการไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกขนส่งสินค้ารถแท็กซี่รวมถึงรถประจำทางแล้วก็จะมีการปรับขึ้นราคาค่าขนส่งแล้วก็ค่าโดยสารตามต้นทุนที่ปรับขึ้นทันทีค่ะโดยบอกว่าการขึ้นราคา NGV ครั้งนี้ก็ทำให้ต้นทุนการขนส่งนั้นเพิ่มขึ้นอีก 20% ซึ่งค่ารถโดยสารนะคะหรือว่ารถเมย์ก็จะต้องปรับขึ้นอีก2บาทค่ะส่วนคู่กลุ่มผู้ประกอบการรถแท็กซี่มิเตอร์ก็ระบุว่าหากรัฐบาลไม่ยอมให้ปรับเพิ่มค่าโดยสารเริ่มต้นเป็น50บาทก็จะเรียกเก็บเพิ่มราคานอกมิเตอร์อีก20บาทจากผู้โดยสารค่ะมีความเห็นออกมาจากคุณเติมชัยบุญนาคนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติส่วนยานยนต์บริษัทปตท.จำกัดมหาชนออกมาให้เหตุผลถึงการปรับขึ้นราคาก๊าซ NGV และ LPG นะครับก็เพื่อที่จะได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงโดยขณะนี้เฉพาะต้นทุนเนื้อก๊าซไม่รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ9บาท90สตางค์เรียกว่าสูงกว่าราคาจำหน่ายหน้าสถานีบริการที่8บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมอยู่แล้วก็สมควรให้ปัจจุบันปตท.นั้นมียอดขาดทุนอยู่รวม 40,000 ล้านบาทครับในขณะที่วันนี้นะคะทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ออกมาชี้แจงนะคะเรื่องของการยื่นร้องศาลปกครองให้ระงับการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ํา300บาทบอกว่าเป็นเพียงแนวคิดของผู้ประกอบการบางกลุ่มค่ะไม่ใช่มติของสภาอุตสาหกรรมค่ะโดยทางด้านของนายพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงกรณีที่รองประธานสายแรงงานระบุว่าจะฟ้องศาลปกครองให้ระงับการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนปีหน้าเนื่องจากว่าเห็นว่าไม่เป็นธรรมนะคะโดยระบุว่าเรื่องดังกล่าวนั้นไม่ใช่มติของสภาอุตสาหกรรมแต่ว่าเป็นความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบบางกลุ่มซึ่งสามารถดำเนินการได้ส่วนปัญหาทุกข์ภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมานั้นก็กระทบต่อโรงงาน838แห่งกระทบต่อแรงงานนับแสนคนนะคะและก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไตรมาสแรกในปีหน้าทางนี้ก็คาดว่าเอกชนประมาณร้อยละ80จะพอฟื้นตัวได้ในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้าค่ะด้านนายโคสิตปั้นเปี่ยมรัตน์ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนกล่าวในงานสัมมนาทิศทางกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยปี2555นะครับว่า
ภาวะเศรษฐกิจในปีหน้ายังต้องเผชิญกับปัจจัยสำคัญใน2ด้านก็คือผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมที่คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจไตรมาสแรกนั้นติดลบนะครับซึ่งภาครัฐจะต้องเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการเร่งฟื้นฟูน้ำท่วมแล้วก็น่าจะทำให้ GDP ในปีหน้านั้นเติบโตได้ที่ประมาณ4-5%นอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่น่าจะชะลอตัวด้วยครับส่วนค่าเงินบาทนะคะก็จะมีโอกาสผันผวนค่ะเนื่องจากว่ามีเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศเพื่อชดเชยสินไหมทดแทนน้ำท่วมค่ะอะไรก็ตามนะคะก็ต้องการให้รัฐบาลนั้นควบคุมปัญหาการทุจริตจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อให้โครงการลงทุนเดินหน้าต่อไปได้ค่ะที่เสี่ยงภัยคงต้องติดตามการรายงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับคุณสืบสกุลพันธ์ดีรออยู่แล้วในลมฟ้าพยากรณ์ครับเช่นค่ะสวัสดีครับได้เวลาของการตรวจสอบสภาพอากาศกันแล้วช่วงนี้ต้องย้ำเตือนคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนที่อาจจะตกหนักมากยิ่งขึ้นนะครับอิทธิพลของพายุโซนร้อนวาชิบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งเคลื่อนตัวไปในทางทิศตะวันตกนะครับแล้วก็เคลื่อนไปในทางทิศตะวันตกจะผ่านประเทศฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับจะเข้าสู่ประเทศมาเลเซียนะครับแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงแต่ก็ส่งผลให้บ้านเราเองก็มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทยนะครับตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปนะครับพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีรวมถึงนราธิวาสในช่วงนี้แล้วก็ช่วงกลางสัปดาห์นี้จะมีฝนที่ตกมากยิ่งขึ้นต้องรับฟังคำเตือนอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับส่วนภาคเหนือภาคอีสานช่วงนี้นะครับเรียกว่ายังคงมีอากาศที่หนาวเย็นอยู่เป็นเพราะว่ามวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมอยู่นะครับแน่นอนภาคเหนือตอนบนอากาศหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ปกติเนี่ย12องศาเซลเซียสแล้วนะครับส่วนยอดดอยนะครับใครที่ขึ้นไปเที่ยวยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุดเรียกว่าหนาวจัด4องศาเซลเซียสเกิดน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่ด้วยนะครับส่วนภาคอีสานช่วงนี้ก็อากาศเย็นนะครับแต่ว่ามีลมที่มาเพิ่มความเย็นขึ้นนะครับเพราะว่ามีลมแรงเกิดขึ้นด้วยนะครับทำให้ภาคอีสานนั้นนะครับอุณหภูมิลดลงต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ16องศาเซลเซียสในพื้นที่ปกติแต่ว่าใครที่ขึ้นไปยอดภูนะครับอุณหภูมิต่ำสุดเรียกว่าหนาวจัดเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ประมาณ6องศาเซลเซียสตรวจสอบในส่วนของภาคกลางกันบ้าง นะครับช่วงนี้ภาคกลางเองก็อากาศเย็นแล้วก็มีลมแรงเช่นเดียวกับในส่วนภาคอีสานแต่ว่าอุณหภูมินั้นอาจจะลงไปไม่ถึงเท่าภาคอีสานนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ18-19องศาเซลเซียสครับส่วนภาคตะวันออกเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้อากาศเย็นแล้วก็มีลมแรงด้วยนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสนะครับส่วนคลื่นลมในทะเลภาคตะวันออกตอนนี้คลื่นสูง 1-2 เมตรเอาละครับย้ำเตือนกันอีกสักครั้งสำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับอาจจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นร้อยละ40ของพื้นที่อยู่แล้วระมัดระวังกลางสัปดาห์นี้อิทธิพลจากพายุโซนร้อนวาชิที่จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วก็อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเข้าสู่ประเทศมาเลเซียนะครับทำให้บ้านเรานะครับตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมาพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะครับในระยะปลายสัปดาห์นี้นะครับเอาละครับตรวจสอบในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันกันบ้าง นะครับก็มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นร้อยละ20ของพื้นที่แต่ว่ากลางสัปดาห์อาจจะมีฝนตกหนักบ้างเช่นเดียวกันนะครับพื้นที่ของจังหวัดตรังและสตูลช่วงนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับส่วนกรุงเทพมหานครนะครับช่วงนี้อากาศเย็นแล้วก็มีลมแรงเกิดขึ้นในบางครั้งนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ21องศาเซลเซียสนะครับกลางวันก็อยู่ที่ประมาณ31องศาเซลเซียสกลางวันยังคงร้อนนะครับแต่ว่าเช้าๆอากาศเย็นบ้านเราอากาศเป็นแบบนี้นะครับต่างประเทศอากาศจะเป็นยังไงบ้างตรวจสอบกันด้วยครับย้ำเตือนเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับดังนั้นต้องตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องนะครับในลมฟ้าพยากรณ์ที่นี่ทุกวันในช่วงข่าวภาคค่ำหรือว่าเข้าเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้นะครับ www.tmd.go.th ครับ